สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะผมจะมาสอนเทคนิคนะครับนะเป็นเทคนิคที่บอกเลยว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะครับนะจำง่ายมากนะครับนะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะครับนะมันสูงมากสำหรับเทคนิคอันนี้นะครับนะคือการเล่นแบบนี้ครับคือการเล่นที่เราเล่นเป็น PIMA นะครับแพทเทิร์นนี้นะครับนะก็คือโป้งชี้กลางนางนะครับนะเนี่ยแพทเทิร์นอย่างเงี้ยนะครับดูง่ายๆนะครับนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆเล่นกีตาร์ไปถึงขั้นสูงเนี่ยนะครับนะไอสิ่งที่ดูง่ายเนี่ยอันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ยากนะครับนะอันนี้แอสซิสต์ขัดเนี่ยนะครับนะเราจะฝึกอย่างนี้นะครับนะเราจะเล่นอย่างนี้แพทเทิร์นอย่างนี้นะครับเราจะใช้แค่2คอร์ดเองนะครับนะ P I M A นะครับนะคือโป้งชี้กลางนางเราจับแค่คอร์ด C นะครับนะกับG7 เราจับแค่2คอร์ดนี้นะครับนะคราวนี้เราจะใช้เบสคอร์ด C ก็ใช้สลับกับสาย C พอ G7 นะครับนะใช้สาย6สลับกับสาย5นะครับแค่นี้เองนะครับนะนะคราวนี้เนี่ยเวลาในการเล่นนะครับนะให้เราเตรียมนิ้วไว้นะครับโดยการที่เราก่อนเล่นทุกครั้งเนี่ยให้เราบล็อกมือนะครับนะบล็อกมือแปะไว้เลยนะครับแปะไว้ก่อนแล้วก็ค่อยออกทีละนิ้วแล้วก็อ๋อนะครับนะนะฮะแล้วผมจะแปะไว้นะครับนะแล้วก็แปะไว้ก่อนแล้วค่อยออกตัวนะครับแปะไว้ทั้งหมด4นิ้วเลยครับแล้วก็ออกตัวนะครับนะเราฝึกทุกวันนะครับลักษณะนี้เนี่ยฝึกเนี่ยทุกวันนะครับนะเนี่ยฝึกแค่นี้นะครับนะแล้วฝึกทุกวันเนี่ยนะครับนะเนี่ยฝึกทุกวันฝึกไปเรื่อยๆนะครับนะแพทเทิร์นเนี้ยนะครับเป็นแพทเทิร์นที่ดูเหมือนมันจะไม่ยากนะครับนะแต่จริงๆมันพอมันเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นที่ยากเหมือนกันนะครับนะเล่นยากเหมือนกันแต่มันดูเหมือนไม่ยากนะครับนะเอาไปลองฝึกดูกันนะครับนะในคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ